กฎแห่งกรรมกฎอยู่เหนือคนและการเวลากรรมตามในแห่งคำสอนของพระพุทธศาสนาหมายถึงการกระทำโดยมีเจตนาให้เกิดผลจากการกระทำนั้นและกรรมนี้เองเป็นเหตุปัจจัยกำหนดวิถีชีวิตของคนแต่ละคนทั้งในทางดีและในทางชั่ว ตามในแห่งพุทธพจน์ที่ว่ากรมรมุนาวัตติโลโกแปลโดยใจความว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและพุทธพจน์ที่ว่ากรัมรมังสัตต์วิพชัชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันด้วยโดยในแห่งคำสอนข้างต้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นอเทวานิยม คือปฏิเสธเหตุปัจจัยภายนอกที่จะโดนบันดาลให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งเกิดขึ้นดำรงอยู่และดับไปแต่ตรัสว่าทุกสิ่งเกิดจากเหตุปัจจัยรวมกันอย่างถูกส่วนสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นดำรงอยู่และดับไปเมื่อเหตุปัจจัยแตกดับกรรมแบ่งออกเป็นสองประเภท ตามเจตนาของผู้กระทำคือหนึ่งกุศลกรรมคือการกระทำอันเกิดจากเจตนาดีหรือกุศลเจตนาซึ่งมีวิบากหรือผลเป็นสุข 2. ออกุศลกรรมคือการกระทำอันเกิดจากเจตนาไม่ดีหรืออกุศลเจตนาซึ่งมีวิบาก หรือผลเป็นทุกข์กรรมทั้งสองประเภทนี้จะให้ผลเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความหนักเบาของการกระทำถ้าการกระทำนั้นรุนแรงหรือที่เรียกว่าครุก,กรรมหรือกรรมหนักก็ให้ผลเร็วและถ้าการกระทำนั้นไม่รุนแรงหรือที่เรียกว่าพหุลกรรม ให้ผลช้ากว่าคารุกรรมจากการที่กรรมให้ผลเลวช้าไม่เท่ากันนี่เองทำให้คนที่ทำกรรมดีแต่ไม่ได้ดีและในทางกลับกันคนที่ทำความชั่วแต่ไม่ได้รับผลแห่งกรรมชั่วตรงกันข้ามกลับได้ดีมีความเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานและนี่เอง ที่ทำให้คนบางคนที่ไม่ศึกษาและทำความเข้าใจกับกฎแห่งกรรมเกิดความท้อแท้ไม่อยากทำความดีจะเห็นได้จากคำพูดที่ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปยิ่งในยุคนี้แล้วเวลานี้คนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธจำนวนไม่น้อย เกิดความท้อถอยและท้อแท้กับการทำดีเมื่อได้ยินได้ฟังข่าวคนทำผิดแต่หลุดลอดจากการลงโทษทางกฎหมายและแถมยังได้เป็นใหญ่ก็เลยประชดด้วยการประกาศย้ายประเทศและมีคนเห็นด้วยเพิ่มขึ้นทุกวันทั้งนี้น่าจะเกิดจากเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้คือหนึ่ง กฎหมายมีไว้เพื่อรักษาความยุติธรรมแต่กระบวนการยุติธรรมไม่ดำเนินการให้เกิดความยุติธรรมตามเจตนารมณ์ในการออกกฎหมาย 2. ตัวบทกฎหมายไม่รอบครอบรัดกลุ่มและครอบคลุมเหตุอันกอ่อให้เกิดความยุติจึงกลายเป็นช่องโหว่ช่องว่างให้ผู้ใช้กฎหมาย ตีความเพื่อช่วยให้คนผิดกลายเป็นคนถูกดังที่ปรากฏเป็นข่าวบ่อยๆในช่วงนี้ด้วยเหตุสองประการข้างต้นทำให้อนุมานได้ว่าผู้คนในสังคมไทยวันนี้กำลังจะสิ้นหวังกับกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างไรก็ตามขอให้ชาวพุทธทั้งหลายอย่าเพิ่งถอดใจ และคิดย้ายไปที่ไหนเพราะเพียงไม่พอใจกับการกระทําของคนบางคนและคนบางกลุ่มขอให้อดทนและเชื่อในกฎแห่งกรรมว่าคนทําดีต้องได้ดีและในทางกลับกันคนทําชั่วต้องได้รับผลกรรมเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนแน่นอนเพียงรอให้ผลแห่งกรรมในอดีต ให้หมดผลหมดกรรมแล้วกรรมชั่วจะให้ผลแน่นอนไม่เชื่อต้องลองดูอันหนึ่งเกี่ยวกับการทำดีและทำชั่วมีชาวพุทธจำนวนหนึ่งที่มีข้อสงสัยว่าเป็นความจริงหรือและได้อ้างสิ่งปรากฏให้เห็นคนทำดีแต่ไม่ได้ดีและตรงกันข้ามคนทำชั่วกลับได้ดี มียศศักดิ์จึงเป็นที่มาของคำพูดที่ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้าท่านผู้ฟังย้อนไปดูประเภทของกรรมที่แบ่งตามเวลาของการให้ผลคือครุกรรมให้ผลก่อนและพหุนกรรมให้ผลที่หลังก็จะได้คำตอบดังนี้ 1. นคนทำดีแต่ไม่ได้ดีเนื่องจากในขณะนั้นกรรมชั่วที่เป็นครุก,กรรมให้ผลอยู่ต่อเมื่อครุก,กรรมให้ผลจบแล้วกรรมดีที่เป็นพระหุนกรรมจะให้ผล 2. คนทำชั่วได้ดีเนื่องจากในขณะนั้นกรรมดีอันเป็นครุก,กรรมให้ผลอยู่ ต่อเมื่อกรรมดีให้ผลจบแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตามมาหากถามว่ากฎแห่งกรรมคืออะไรกฎแห่งกรรมคือกฎที่แสดงให้เห็นถึงเหตุและผลของการกระทำใดๆของมนุษย์กล่าวคือใครกระทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามบุคคลผู้กระทำนั้น จักต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น,น,นเสมอมีได้เกิดจากการดนบันดาลจากอำนาจของพระเจ้าองค์ใดและไม่ได้มีใครมารับผลของกรรมแทนบุคคลอื่นได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในพระสูตรหนึ่งชื่อว่าบุพพังคสูตรปรากฏอยู่ในพระสูตรตันตปิฎกอังคุตรนิกาย ทศกาณิบาทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก่อนที่ดวงอาทิตย์จะส่องสว่างเหนือโลกล่าย่อมมีแสงเงินแสงทองจับขึ้นที่ขอบฟ้าเป็นนิมิตเบื้องต้นให้เห็นก่อนฉันใดก่อนที่กุศลธรรมทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นย่อมมีสัมมาทิฏฐิเป็นนิมิตเบื้องต้นให้เห็นก่อนฉันนั้น สัมมาทิฏฐิที่เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมนั้นมีสิบประการได้แก่หนึ่งทานที่ให้แล้วมีผล 2. การส่งเคราะกันมีผล 3. การยกย่องบูชาบุคคลที่ควรบูชามีผล 4. ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีจริง 5. โลกนี้มีคือที่มา โลกหน้ามีคือที่ไป 7. คุณของมารดามี 8. คุณของบิดามี 9. สัตว์ที่เกิดแบบโอปาติกะมี 10. พระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วมีสัมมาทิฏฐิทั้งสิบประการนี้โดยเนื้อแท้คือเรื่องของกฎแห่งกรรม ซึ่งการที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเรื่องสัมมาทิฏฐิสิบประการนี้ก่อนอย่างอื่นนั้นก็เพราะว่าสัมมาทิฏฐิทั้งสิบประการนี้เป็นเบื้องต้นของความดีทุกประการของคนเราการประพฤติกรรมดีหรือชั่วหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าการกระทำความดีและความชั่วของคนเรานั้น ทำได้สามทางคือทางกายกายกรรมทางวาจาวจีกรรมทางใจมนโนกรรมไม่ว่าเราทำอะไรไว้ทั้งกรรมดีและชั่วก็ตามเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเสมอจะให้ใครมารับผลกรรมแทนเราไม่ได้ เมื่อทำความเข้าใจพื้นฐานตรงนี้แล้วความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองก็จะเกิดขึ้นตามมามีผลที่ทำให้ใจของเขาสว่างพอที่จะมองออกต่อไปว่าพระธรรมคำสอนต่างๆที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนานี้แท้จริง ทุกคำสอนล้วนเป็นการสอนให้เกิดความเข้าใจถูกในเรื่องกฎแห่งกรรมดีและกฎกรรมชั่วถ้าเราแยกไม่ออกว่าเส้นทางไหนคือเส้นทางแห่งความดีและความชั่วเราก็จะมีโอกาสพลาดไปทำความชั่วแล้วผลทุก์แห่งความชั่วก็ย่อมตกมาถึงตัวเรา